ฮาวันปัจฉิมก็คือวันที่น้องเรียนจบนะคะสุดท้ายแล้วคุณครูมีเทคนิคในการแกล้งยังไงให้เด็กฮากันทั้งห้องแบบนี้ไปดูค่ะเดี๋ยวก่อนนั่นของเด็กพ่อพ่อแม่เขาให้มาในวันปัจฉิมคือเรียนจบครูวิ่งราวซับเด็กเฉยเลยอ่ะน้องจบม.3แล้วยินดีด้วยนะเฮฮากันทั้งโรงเรียนเลยค่ะเอามาลง TikTok ใส่แคปชั่นว่าหารายได้เสริมระหว่างสอนคุณครูโพสต์เองนะคะก็เล่นๆกันใน TikTok ค่ะคือพ่อส่งสหกรณ์ไหมนี่เข้ามาแซวครูมาตอบว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกเลยครับอ๋อพ่อส่งสหกรณ์ไหมอ่านผิดสหกรณ์ครูใช่ไหมคะบางคนแซวว่าครูไม่ได้หยอกครูเอาจริงจ้านะคะจะทำหลายอาชีพไม่ได้นะครูอันนี้ก็คือคอมเมนต์ที่แซวๆคุณครูกันนะคะแต่เขาเล่นกันนะเนาะเล่นกันเล่นกันเนาะไม่ได้แบบไปขโมยหรือว่าไปแย่งผมเด็กนักเรียนจริงๆอะเนาะแต่จังหวะวิ่งนี่ได้เลยนะได้เลยเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าพอได้ฟุ๊บวิ่งปั๊บเลยนะค่ะ